นนี้ชัยชนะเป็นของประชาชนชัยชนะของพรรคการเมืองไม่ใช่ชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยผมรณรงค์ต่อสู้ในเรื่องนี้และผมหวังว่าประชาชนคนไทยจะเห็นจะพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่าผมนั้นมีความตั้งใจจริงอย่างป้าคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในพันในหมื่นในแสนในล้านที่มีผลร้ายรับจากเรื่องกัญชาวันหนึ่งกัญชาเป็นยาเสพติดอีกวันหนึ่งปลดล็อกกัญชาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากพรรคภูมิใจไทยดังนั้นผมพูดได้เต็มปากว่าไอ้พรรคภูมิใจไทยคือรูปเป็นดับยาเสพติดเข้ามาสู่สังคมไทยคนหนึ่งในเหยื่อคนหนึ่งครับมีครอบครัวมีผัวมีลูกมีหลานนี่คือตัวอย่างหนึ่งมีตัวอย่างอีกเยอะแยะแน่นอนครับอะไรที่มีโทษมีคุณแต่แปลกที่ไม่เคยพูดถึงโทษที่มันแทรกซึมเข้าไปสู่ลูกหลานเรายาเสพติดก็คือกัญชามันก็คือยาเสพติดพี่น้องครับบุหรี่ยังต้องเลิกรณรงค์ให้เลิกแล้วกัญชาอยู่ๆมันก็เอามาให้เรามีการขายโดยทั่วไปมวลขายกันโดยอิสระผลลัพธ์ของกัญชานี้ไม่เคยออกจากปากนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีแต่บอกว่าทำอาหารได้กินได้พีได้มันเป็นสิ่งที่ผิดและประชาชนอย่างเราไม่มีปากมีเสียงเมื่อผมออกมาต่อต้านก็มีกระบวนการทำร้ายผมทุกอย่างไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ดินที่ผมเป็นที่ของผมเองผมไปติดคุกมาก็มีสื่อเท่าก็ออกมาตีผมจะยึดที่ผมถามว่าที่ผมซื้อมาผมเป็นคนใจกว้างผมมีเจตนารมณ์จะทำให้ชุมชนเมื่อทำไป10กว่าปีผมถึงเวลาผมมีปิดผมมีเวลาเปิดแต่ก็มาโจมตีผมถามว่าการที่ผมมาต่อสู้เนี่ยผมได้ตำแหน่งหรือผมเป็นส.ส.หรือเปล่าผมก็ไม่ได้เป็นแต่ถามว่าคนคนนี้แหละครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่มีผลร้ายของยาเสพติดอย่างกัญชาและนำมาให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการควบคุมเลยไร้กฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณยังบอกเลยว่าต้องขายเวลานั้นขายเวลานี้บุหรี่คุณก็ยังติดป้ายเลยว่าสูบต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่กัญชาคุณไม่มีอะไรเลยคุณขายได้24ชั่วโมงคุณตั้งซุ้มก็ขายได้จนกระทั่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลสุขภาพของคนไทยกลับสนับสนุนให้ค้ายาเสพติดอย่างกัญชาถ้าคุณแน่จริงคุณก็พูดมาสิครับว่ามีโทษอะไรคุณไม่เคยพูดถึงข้อโทษคุณไม่เคยคุ้มครองถึงคนที่บริโภคคนที่ไปสูบไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่เนี่ยพวกคุณเกี่ยวข้องหมดพวกคุณเกี่ยวข้องหมดเพราะอะไรครับเพราะกัญชาเนี่ยแทรกซึมไปคุณอาจจะไม่ได้เจอวันนี้คุณอาจจะเดินผ่านผมไปแล้วจะบอกผมว่าฉันไม่เกี่ยวไม่จริงวันหนึ่งอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นลูกเพื่อนอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้จักผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นประโยชน์ผมมั่นใจว่าเบื้องหลังผมไม่มีอะไรเลยเจตนารมณ์ของผมบริสุทธิ์ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมมายืนยันกับพี่น้องประชาชน
ผมขึ้นศาลผมไปแต่9โมงเช้าวันนี้ผมไปเรื่องนู้นไปตึกนี้ศาลอาญาวิ่งมาศาลแพ่งวิ่งไปวิ่งมาอยู่จะ2ตึกนี้แหละครับตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งณเวลานี้ผมมีความตื่นตันใจที่พี่น้องมาและผมก็เข้าใจป้าคนนี้ผมไปที่ไหนมีคนมาร้องกับผมมีคนส่งอินบ็อกซ์มีส่งเรื่องราวต่างๆว่ากัญชาเนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับถ้าคุณจะจำกัดคุณอยากจะเห็นว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์คุณจะไปผสมอะไรผมถามว่าคุณจะไปตรวจยังไงเวลาคุณกินเหล้าคุณเจอด่านเขาตรวจได้ไรกัญชาเนี่ยที่มีผลต่อสมองเนี่ยคุณเอาอะไรตรวจไม่มีครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวอีกว่าคนขับกัญชาคนขับรถมีอุบัติเหตุเปิดเข้าไปก็เจอบ้องกัญชาอยู่ข้างในพี่น้องครับคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยคนที่เป็นพรรคการเมืองนำนโยบายต่างๆมาใช้กับพี่น้องซึ่งดีหรือไม่ดีพี่น้องก็ต้องรับใช่ไหมฮะเพราะว่าพรรคการเมืองวันหนึ่งก็เป็นรัฐบาลมีอำนาจออกกฎหมายนำนโยบายต่างๆมาใช้พี่น้องไม่เห็นด้วยพี่น้องก็ต้องมีสิทธิ์ต่อต้านพี่น้องคนที่เห็นด้วยพี่น้องคนที่สนับสนุนมันเป็นสิทธิของพลเมืองทุกประการมันไม่มีทางที่จะมาบอกผมว่าเฮ้ยชูวิทย์ห้ามพูดแต่ข้อดีและเวลานี้พี่น้องเป็นเวลาสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับก็เพราะแม่งจะใกล้เวลาเลือกตั้งไงวันนี้ประชาชนจะแสดงอำนาจให้มึงเห็นประชาชนที่แสดงอำนาจโดยสุดอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องตั้งเวทีไม่ต้องจะเอาบล็อกไม้มาให้ต้องไม่ต้องมาคล้องกระเบื้องไม่ต้องจ่ายตังค์ไล่สอสอคนไหนไอ้พรรคไหนที่มันซื้อตัวสอสอเยอะก็อย่าไปเลือกไปใกล้จะหมดแรงแล้วรู้ว่าบรรดาสื่อเนี่ยเขามารอผมเขาติดตามผมตั้งแต่เช้าผมก็บอกเขาแล้วว่าผมอาจจะมาไม่ทันศาลท่านก็พิจารณาและก็โดยสรุปศาลก็อนุญาตให้ผมพูดยกเลิกคำสั่งคุ้มครองที่ไม่ให้ผมพูดถึงพรรคภูมิใจไทยผมบอกว่าถ้าศาลครับถ้าศาลไม่ให้ผมศาลให้ผมพูดเรื่องกัญชาแล้วไม่ให้ผมพูดไอ้คนที่มันนำกัญชาเข้ามาแล้วผมจะพูดได้ยังไงล่ะครับสมมติว่ามีคนที่นำยาเสพติดมาตำรวจจับแล้วตำรวจก็ต้องไปตามจับไอ้คนที่เอายาเสพติดมาไอ้คนที่มันเอาค้ายาเสพติดมาดังนั้นกระบวนการนี้ต้นตอก็ต้องไปคุยถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคเดียวที่นำเสนอนโยบายกัญชาเสรีไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์เพราะถ้ากัญชาทางการแพทย์ทำไมมันอนุญาตให้เปิดร้านขายกัญชาในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับ 3,000 กว่าร้าน 4,000 แห่งแล้วมันเยอะขนาดว่ามึงมากกว่าร้านขายยามึงมากกว่าเซเว่นมึงมากกว่าทุกอย่างเลยเมื่อวันนี้บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชาวบ้านมันพืชเศรษฐกิจหลายชาวบ้านได้แค่ 5-6 ต้นถ้า5-6ต้นปลูกไปทำไมปลูกไปมันก็ตายเพราะอะไรครับเพราะกัญชาเนี่ยมันจะต้องปลูกในที่ร่มมีการดูแลอุณหภูมิอย่างดีคุณภาพมันถึงจะดีดังนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยทุกท่านนะครับทุกท่านที่จะเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวท่านมารับของที่ระลึกของชำร่วยผมเงินผมเองเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้ผมพร้อมที่จะนำมาให้นำมาต่อต้านลำมารณรงค์และท้ายสุดรณรงค์ให้ท่านในวันที่14พฤษภาคมอย่าไปเลือกไอ้พรรคภูมิใจพรรคกูไม่เอามึงเอากระแสนี้ออกไปทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะที่อนุสาวรีย์ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพจะต้องออกไปทุกจังหวัดเพื่อจัดการให้พัก
่มันเอากัญชาเข้ามาในสังคมไทยให้ลูกหลานวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่พิสูจน์วันที่พิสูจน์ถึงกระบวนการของประชาชนในสิทธิเสรีภาพในการต่อต้านพรรคการเมืองผมไม่ใช่คู่แข่งของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เลยครับผมไม่ได้สมัครส.ส.ผมไม่ได้เป็นคนของพรรคการเมืองใดถ้าท่านทุกคนถ้าท่านอยากจะเลือกพรรคภูมิใจไทยท่านมีสิทธิ์เลือกได้ไม่เลือกไม่เลือกผมไม่เคยเพียงแต่ว่าผมมานำเสนอให้ท่านผมไปจับมือท่านกาได้ไหมล่ะเวลาท่านเข้าไปกาท่านก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของท่านในการกาให้ใครแล้วผมก็คิดว่าเที่ยวนี้ไอ้เบอร์เจ็ดมึงเจ๊งแน่แน่พี่น้องไปคิดเอาเองผมไม่สามารถจะบังคับใครได้ในเรื่องกัญชาถ้ามีข้อเสียมีข้อผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลอะไรดูแลสุขภาพของพี่น้องแต่การเอากัญชาเป็นยาเสพติดมายัดเยียดใส่แล้วบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีระบุอาหารก็ได้เอาไปพีสันนาการก็ได้นี่คือคำพูดของนายอนุทินคนเดียวเลยครับผลพรรคของพรรคภูมิใจไทยถ้าคุณเอาเรื่องกัญชามาหาเสียงผมว่าคุณจบคุณตายแล้วครับซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของนายทุนมันมีคนปลูกเป็นหมื่นหมื่นไร่เขาเรียกว่าพันบุรีรัมพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เราครับเป็นนายทุนทั้งนั้นนายทุนที่มันเอาประโยชน์คนบุรีรัมย์ทุกคนก็เข้าใจครับและบุรีรัมย์ก็ไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยผมก็จะบุกบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์ก็เป็นแผ่นดินไทยผมจะไปอำนาจเจริญผมจะไปทุกจังหวัดผมจะไปใต้ไปพัทลุงไปสามจังหวัดไปภาคใต้ไปชนะผมคนเดียวนะครับผมไปของผมเองผมไม่ได้ปิดถนนผมไม่ได้ปิดสี่แยกผมไม่ได้ปิดสนามบินผมไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งเดียวที่ผมทำก็คือปากผมนี่แหละครับไม่ใช่ปากเดียวปากผมด้วยพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะผมอาจจะมีรอบสองวันหลังมาเดินให้ทั่วๆนะครับวันนี้ผมมาตั้งแต่ผมตื่นตั้งแต่ตีห้าดูเอกสงค์เอกสารอะไรแล้วผมก็เคยคิดอยู่ในใจคิดว่าเออสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันผิดหรือถูกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคนทั้งกระตันแกล้งผมนะครับเรื่องที่ดินก็จะยึดนะครับไอ้ที่เขากระโดงมึงเป็นที่รถไฟมึงกันไม่ไปยึดแต่มึงก็จะมายึดที่กูอยู่ใจกลางเมืองมึงก็เอาคำพูดมาอ้างว่ากูพูดว่าเสียสละผมทำสวนมา12ปีให้พี่น้องได้ใช้ในชุมชนสุขุมวิทผมทำให้ชุมชนก็ต้องปกป้องผมผมทำให้ประชาชนคือเกราะปกป้องผมวันนี้ศาลก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ยื่นคำร้องขอบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคุ้มครองชั่วคราวศาลมีคำสั่งเพิกถอนความคุ้มครองชั่วคราวพี่น้องผมไม่ได้ว่าอยากจะได้ชัยชนะผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนพี่น้องเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับผมไม่มีนาฬิกาหรูๆผมดูในโทรศัพท์เอาในตัวผมก็ไม่มีทองไม่มีอะไรเงินผมก็มีอยู่300ผมไม่ควรใช้ชีวิตอย่างนี้พี่น้องดูกระเป๋าผมสิครับแล้วจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบพกอะไรชอบพกเหรียญนะนี่แหละครับผมคิดว่าเหรียญเนี่ยมีคุณค่าเพราะอะไรครับมันถ่วงตัวผมไม่ให้ลอยไงครับ
ผมคือบุคคลธรรมดาคนธรรมดาเหมือนท่านนะครับท่านอยากจะพูดแต่ท่านไม่มีปากมีปากก็ไม่เสียงดังก็ได้ผมพูดสิครับผมพูดแทนใจท่านผมว่าความเดือดร้อนของท่านมาพูดนั่นคือผู้แทนครับไอ้ผู้แทนมึงไม่ใช่กะหรี่มึงจะได้ซื้อแต่คนที่เป็นกะหรี่นั่นน่ายกย่องไงเพราะอะไรครับเพราะเขาทำเพื่อครอบครัวเขาแต่ไอ้คนที่ขายตัวสอสอขายจิตขายวิญญาณขายประเทศชาตินี่สิครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คุณเลือกไปเถอะครับพอเลือกไปหลังจากนั้นมันก็จะย้ายไปทางนี้ย้ายไปทางนั้นมันไม่มีอุดมการณ์ดังนั้นพี่น้องครับผมไม่ได้บอกท่านว่าให้ท่านไปเลือกพรรคใดเลยแล้วแต่ความประสงค์ของท่านแต่สิ่งที่พรรคภูมิใจทำนะภูมิใจไทยเอายาเสพติดเปลี่ยนจากยาเสพติดออกมาในขณะที่มี170ประเทศทั่วโลกยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่สหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรกลางก็ยังพิจารณากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่แล้วผมถามว่าโลกประเทศเราเนี่ยถ้าพี่น้องเอากัญชาออกไปนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปสนามบินมันจับได้เจอกันนะติดคุกนะครับติดงานด้วยครับติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพูดอีก